สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมค่ะกุมเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะประจําช่วงวันที่11ถึง20มกราคมนี้การทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทําสแตมป์จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะมาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดธาตุลมสถานการณ์เป็นยังไง6ดาบ8เหรียญแฮงแมนในถ้วยนะคะแล้วก็10ถ้วยเนาะโอเคบางคนนะคะรู้สึกว่าอาจจะไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักด้วยซ้ำในช่วงของ10ถึง15รู้สึกว่าแบบอยากจะสนใจหรือมุ่งเน้นในเรื่องของการงานหรือการเงินหรือสิ่งที่คุณโฟกัสนะตอนนั้นไม่ใช่ความรักเป็นอย่างอื่นมากกว่านะคะเหมือนคุณค่อนข้างจะปลงได้3ในเรื่องราวของความรักอยากจะ move on อยากจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังคนเก่าคนที่คิดถึงอะไรก็แบบไม่อยากให้มีอิทธิพลในความคิดไม่อยากให้มีอิทธิพลในชีวิตอะไรแล้วนะคะแต่ในช่วงหลังจากวันที่15นะสัก17 18ถึง20เนี่ยประมาณนี้คุณมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจและมีโอกาสที่คุณจะเปิดใจด้วยนะคะถูกใจแล้วมีคนๆนั้นเข้ามาอาจจะมีการพูดคุยเชิงจีบด้วยซ้ำนะคะคุณจะรู้สึกชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคนคนนี้จะเข้ามาเป็นพลังงานบวกให้กับคุณในการที่คุณจะแบบเอ้ยอยากจะทำงานอยากจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้มันมีดูมีแรงใจดูมีกำลังใจมากขึ้นนะคะทีนี้ขอดูฝั่งคนคนนั้นหน่อยนะที่เข้ามาหรือคุณถูกใจเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง5เหรียญเด็กถ้วย2ถ้วย1เหรียญโอ้5ดาบโอเคในที่นี้ energy ธาตุน้ำเด่นมากนะตัวตนเขานะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบอยากได้ความรักอะโหยหาความรักรอใครบางคนที่ใช่รอคนที่จะเป็นคนที่ใช่เลยแหละแล้วดันเป็นช่วงจังหวะเวลาเดียวกันที่เขาได้เจอคุณบอกตรงๆว่าเขารู้สึกเหมือนแบบตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่แรกคุณเลยทีเดียวนะคะรู้สึกตกหลุมรักรู้สึกว่าอยากจะมองว่าใช่แหละคนนี้เลยที่เขาต้องการที่เขารอมานานหรืออะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของเขานะมันเป็นเหมือนโดนสะกดโดนมนต์สะกดโดนความรู้สึกทุกอย่างมันแบบเหมือนคนที่วิ่งตามหาบางสิ่งแล้วเจออะค่ะเป็นฟิลนั้นนะคะต่อให้เขาจะเคยมีความรู้สึกคนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหายไปเลยอะถ้าเขาเป็นคนที่แบบอยากได้ความรักนะแต่ยังคิดถึงคนเก่าอยู่บอกตรงๆว่าเขาเจอคุณเนี่ยเขาลืมไปเลยว่าคนเก่าคือใครมันลืมไปเลยอ่ะเหมือนสามารถปลูกอ่อนได้เลยนะคะ Amazing ต่อไปเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกลึกๆข้างในได้เจอคุณได้คุยกับคุณแล้วนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรสามดาบ Magician แปดไม้เขาดูตื่นเต้นอ่ะไม่รู้เขาดูตื่นเต้นนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้คุยแล้วอยากคุยอีกอยากทำความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้อยากเข้าไปใกล้ชิดอยากสนิทสนมอยากเจออยากอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากอยู่ใกล้ทุกอย่างนะคะแต่เขามีความกังวลมีความกลัวกลัวแป๊กเหมือนกันนะกลัวอกหักกลัวแป๊กเหมือนกันเขากลัวว่าเขาจะแสดงท่าทีอาการอะไรที่มันชัดเกินไปหรือเปล่ามันจะเยอะไปไหมคุณจะกลัวไหมคุณจะรังเกียจไหมคุณจะไม่ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความค่อนข้างที่จะประหม่าลึกๆข้างในนะคะแต่เขาอยากจะทำตามความรู้สึกของเขาตามเสียงหัวใจอ่ะบางคนล่ะคะจะชอบความหมายของหกไม้เท้าเดวิลสี่ไม้จริงๆอ่ะคุณไม่คาดฝันด้วยซ้ำว่าคุณจะแบบโอเช็คกับคนคนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดอ่ะคือเป็นจังหวะที่เจอหรือได้คุยกันแบบไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีความรักครั้งใหม่เหมือนคุณไม่ได้คิดไม่ได้แผนมาก่อนไม่ได้มองหาแล้วมันดันเจออ่ะจะเป็นฟิลนี้ดันเจอในจังหวะที่คุณไม่ได้
ไม่ได้อยากมีความรักคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอยู่ด้วยซ้ำความรักมาเฉยหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วดันเป็นคนนี้คุณไม่คาดคิดมองตรงนะเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นสเปคคุณเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีความกังวลระแวงในความสัมพันธ์หรือในตัวเขาคือคุณแอบคิดว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่ามามาจีบฉันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความกังวลตรงนี้หรือเขามีคนคุยหรือเขามาเพื่อผลประโยชน์หรือเขามาแบบฉาบฉวยอะไรไหมแล้วก็มีแอบคิดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแอบคิดนิดหนึ่งแต่ถ้าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบที่เรากังวลเนี่ยบอกตรงว่าคุณกับเขานะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ไปยังจุดคอมมิตเมนต์ได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะมาค่อนข้างดีนะสำหรับชาวท่านลมคนโสดเนี่ยเอาไปค่ะบทสรุปนะคะว่ายังไงไหนดาบคิงเหรียญขอแค่คุณไม่ปิดกั้นตัวเองขอเพียงคุณไม่ปิดกั้นนะไพ่บอกว่าให้คุณเปิดรับเปิดรับเลยและก็ระวังท่าทีบางคนรู้สึกว่าเรามี energy ของความทัดลมสูงนะคะบางทีท่าทีของเราอาจจะดูแข็งดูไม่ open ดูไม่เปิดอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็กล้ากล้ากลัวมันจะทำให้ยากต่อการสานต่อในความสัมพันธ์หรือบางคนจะเป็นคนที่ปากไม่ตรงใจแบบอยากคุยแหละแต่บอกไม่คุยดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ไม่ได้สานต่อนะคะเป็นช่างที่เดือดเรสแฟลกเรียจินสเปกเตอร์โหมองตรงนะสัญญาณของคู่ค่ะสัญญาณของคู่บางคนเป็นสัญญาณของทวินเฟรมด้วยซ้ำนะคะเป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณจะเป็นลักษณะของทวินเฟรมถ้าคุณเปิดใจนะคะฮันนีมูนไพ่ของความรู้สึกหวานชื่นเนี่ยจะเข้ามาคุณจะรู้สึกมีกำลังใจจะชุ่มกระชวยในเรื่องราวของความรักมากขึ้นเป็นดิชันเดอร์เรสแปลกอาจจะเป็นลักษณะของความรู้สึกว่าเอ้ยเรามีความกังวลเราจะเช็คเราจะสืบอะไรให้รู้สึกว่าตัวคุณสบายใจก่อนก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าไพ่บอกว่าให้คุณเปิดใจอย่างน้อยเปิดใจก่อนแล้วก็เราก็เช็คก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องแบบกระโดดเข้าไปรักเขาเลยในวันแรกหรือมันก็จะไม่ใช่เนาะค่อยๆดูมันไปก็ได้แต่อย่างน้อยมีการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเป็นยังไง The Moon 4ไม้เท้า7ไม้2ไม้เท้า King เหรียญสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเนี่ยจะเป็นฟีลแบบเหมือนคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีซัมติงมันมีอะไรที่ปกปิดกั้นแล้วคุณอยากจะรู้คุณอยากจะถามคุณอยากจะเปิดเข่าจับเข่าคุยกันเปิดใจคุยกันแต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยที่จะพูดตรงๆกับคุณคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังนะคะและสิ่งนั้นมันทำให้คุณรู้สึกเก็บกับตัวเองมาสักพักก่อนหน้าเนี่ยเก็บมาในระยะเวลาหนึ่งนะคะมันหน่วงอยู่ข้างในความรู้สึกอยากจะพูดอยากจะพูดบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบตกลงเราเป็นอะไรกันเราจะยังไงกันต่อในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เหมือนคุณจะยังไม่ได้คำตอบตรงนั้นนะคะบางคนเป็นความรักทางไกลค่อนข้างเด่นความรักจากโลกออนไลน์นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วเขาก็เปิดฝั่งเขาเพิ่มซิว่าเป็นยังไงสถานการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นยังไงนะคะสี่ถ้วยมีออฟฟอร์จูน5ถ้วยช่วงนี้เขาไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยโฟกัสนะคะไม่ค่อยโฟกัสที่ความสัมพันธ์หรือเรื่องราวของความรักเท่าไหร่อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานหรือการเงินหรือหน้าที่บางอย่างส่วนตัวของเขาซับเป็นหลักนะคะโดยเพิกเฉยในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือตัวคุณไปบ้างสิ่งที่คุณอยากจะเปิดใจคุยกับเขาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าโอเคฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบอะไม่ตอบหรือตอบอ้อมๆหรือแบบเพิกเฉยอะไรเงี้ยใช่เขาเพิกเฉยจริงเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามนี้นะคะเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจว่าความสัมพันธ์เราอยู่ตรงไหนแต่เขามองว่าถ้าอยู่ในจังหวะที่ดีอ่ะเขาก็อยากให้มันมีการพัฒนาแหละแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขากลัวเลยก็คือว่ากลัวพัฒนาไปแล้วหรือไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกมากขึ้นแล้วเขาจะเฟลความสัมพันธ์มันจะแย่เหมือนอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าเหมือนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าเขามีกำแพงความกังวลเขาอาจจะเป็นคนกลัวการคอมมิตเมนต์ก็ได้กลัวการผูกมัดก็ได้
นะคะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาอยากจะโฟกัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตก่อนความรักความรักไม่ใช่ priority ของเขาไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่เด่นอันดับแรกของเขาอะค่ะนะคะโอเคไปต่อที่ความคิดความรู้สึกนะว่าเขาแคร์เราไหมอะเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างใน10 วันนี้นะคะแคร์เราบ้างไหม2 ดาบ The Star 9 ดาบ Dead Lovers แคร์ไหมแคร์นะแคร์แต่เขาก็มีเรื่องส่วนตัวที่ค่อนข้างที่จะเครียดอาจจะมีโปรเจกต์งานแล้วเครียดกับโปรเจกต์งานก็ได้เลยทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาสนใจกับความสัมพันธ์และเขาเองก็กังวลในตัวคุณนะว่าคุณจะโอเคไหมแต่การสื่อสารน่ะอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนตรงไปตรงมาหรือดูอ่อนโยนอะไรกับฝั่งเราเท่าไหร่อ่ะนะคะเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากนะเป็นความรักเป็นความชอบมากๆเลยแหละแล้วเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์เขาก็กลัวว่าในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้สนใจคุณเนี่ยจะมีใครมาชอบจะมีใครมาจีบหรือคุณจะไปแบบคุยกับใครไหมแต่เขาก็ไม่อยากจะไปควบคุมชีวิตคุณหรือไปกดดันคุณของคุณนะคะยังไงรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง9 ถ้วย7 ดาบคุณไม่ไว้วางใจในตัวเขาอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีความระแวงต่างคนคือเขาไม่เชื่อว่าระแวงแต่เขาคิดว่าน่าจะมีคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณแต่เขาก็เหมือนเขาเข้าใจได้มากกว่าแต่ฝั่งคุณจะเป็นฟีลแบบฉันระแวงฉันไม่แน่ใจว่าตัวเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับฉันนะคะคิดยังไงกับฉันหรือคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเรายังไงอะไรเงี้ยเรามีความสับสนมีความสงสัยในความสัมพันธ์แต่ความรู้สึกที่คุณมีให้เขาคนนี้เป็นความรู้สึกที่จริงใจแล้วคุณก็มองคนคนนี้จริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นคนที่เลวร้ายแบบนั้นหรอกแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะระแวงหรือสงสัยอยู่ดีนะคะไปต่อค่ะบทสรุปบทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน10 เมษายนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดนิดหนึ่งยังทำอะไรไม่ได้มากมายการพูดคุยติดต่อสื่อสารยังคงชะงักอยู่บ้างในบางเรื่องในเรื่องราวสำคัญที่คุณอยากจะเปิดใจกับเขาคุยกันกับเขาจะยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนยังคงต้องรอไปก่อนรอไปในจังหวะที่จะดีกว่านี้นะคะในสิบวันนี้ถ้าเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลไม่ได้เราจัดการไม่ได้เราวางไว้ก่อนแล้วโฟกัสทำอย่างอื่นไปก่อนนะคะ make the effort ค่ะ let go control issue เห็นไหมเหมือนกันเลยกับที่บอกเมื่อกี้ก็คือให้เราแบบปลดล็อกหรือเขาเรียกอะไรวางในสิ่งที่เรา control มันไม่ได้อ่ะ let go of control issue นะคะ control ไม่ได้เราวางไว้ก่อนเราไม่ต้องแบกไว้มันก็ต้องรออยู่ดีก็หมายความว่ายังคุยไม่ได้นะคะรอในจังหวะที่ดีช่วงนี้เราก็ไปทำอะไรที่เรารู้สึกโอเคกับชีวิตอาจจะไปโฟกัสงานหรือเพื่อนฝูงหรือกิจกรรมที่คุณแฮปปี้มีความสุขกับเขาคุณก็ยังสามารถเทคแอคชั่นในเชิงให้กำลังใจอะไรได้อยู่นะคะแต่การคุยที่มันจะลื่นไหลกว่านี้จะยังไม่ใช่ช่วงนี้ให้รอไปสักนิดนึงนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนาะมาดูสถานการณ์ในฝั่งตัวคุณนะคะเป็นยังไงคิงน้ำค่ะ3 เหรียญ4 ดาบไม้ดาบโอเคอาจจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับบุคคลค่อนข้างเยอะนะคะให้บุคคลมาเต็มเลยเกี่ยวกับบุคคลอารมณ์คำพูด emotional ด้วยนะคะมี emotional มีความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายแต่แสดงออกก็ไม่ค่อยได้คือคุยกันอยากจะเปิดใจอยากจะคุยกันเรื่องของการวางแผนคุยอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจร่วมกันบางคนทำธุรกิจร่วมกันกับเขานะคะหรือคุยกันถึงเรื่องวางแผนในอนาคตบางอย่างแต่คำตอบหรือการขับเคลื่อนจากการสื่อสารตรงเนี้ยหรือการพูดคุยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะคะแล้วสถานการณ์ความรักฝั่งคุณก็จะไปแบบเงียบๆนิ่งๆเงียบๆด้วยนะไม่ใช่เรียบๆอย่างเดียวเงียบๆนิ่งๆคุยกันน้อยหน่อยอาจจะ
ต้องโฟกัสในเรื่องของการงานหรือชีวิตด้านอื่นๆมากกว่าเรื่องความรักหรือเกี่ยวกับคนรักนะคะทีนี้ฝั่งของเขาเป็นยังไงฝั่งคนรักของคุณนะ9ถ้วย Justice 10ถ้วย5ดาบเขามองว่านะถ้าเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าการวางแผนอะไรร่วมกันก็แล้วแต่ถ้ามีการคุยกันแล้วอะแล้วมีการตัดสินใจกันแล้วเขาก็หมายถึงว่ามันคือการตัดสินใจแล้วเขาจะไม่เอามาพูดย้ำๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรคือผ่านไปแล้วก็ทำอย่างอื่นต่ออืมคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แคร์จริงไม่ใช่นะเขาก็สนใจเขาก็แคร์นั่นแหละแต่เขารู้สึกว่าพอพูดไปแล้วพูดทำไมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับกลายเป็นตัวเขารู้สึกว่าพอคุณเงียบนิ่งอ่ะเขากลับมองว่าคุณไม่สนใจเขางงไหมคุณมองว่าเขาไม่พูดถึงแปลว่าเขาไม่สนใจคุณพอคุณพอตัวเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณดูนิ่งๆจังช่วงนี้ดูยุ่งๆเรื่องอื่นๆไม่ค่อยสนใจเขาก็หน่อยมันเป็นการหน่อยที่แบบหน่อยกันไปหน่อยกันมาแต่ถามว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมก็ไม่นะคะก็ไม่เป็นแค่เป็นฟีลแบบหน่อยอ่ะหน่อยหน่อยหน่อยแบบหน่อยเฉยๆอ่ะหน่อยเฉยๆคุณก็จะแบบฝั่งคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรนะคะคุณก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะถ้าคุยน้อยก็คุยน้อยแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราไม่สบายใจอะไรขนาดนั้นนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะโอเคสามหมายเดอะซันก้าวดาบกลายเป็นเขากังวลใจเขามองว่าคุณไม่สนใจเขาเขามองว่าปกติคุณจะดูมีสีสันกว่านี้ในชีวิตอะหมายถึงอาจจะดูสดใสดูร่าเริงดูมีความแบบรอยยิ้มดูมีการพูดคุยในเชิงดูมีอินเนอร์จี้ค่ะแต่ช่วงนี้เขามองว่าคุณดูอินเนอร์จี้คุณดรอปลงอะดรอปลงกับเขาเจอหน้ากันก็ยิ้มเล็กๆแต่ปกติก็จะยิ้มกว้างอะไรเงี้ยไม่เหมือนเดิมกับเขาเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรหรือเปล่ายังไงเธอยังไงนะคะไม่สบายใจฝั่งคุณล่ะ1ดาบ6ดาบ The Star 8ถ้วย Judgment ฝั่งคุณมองว่าโอเคทุกอย่างเราพูดคุยกันอย่างเปิดเผยละนะคะในเรื่องของอนาคตในเรื่องของการวางแผนทุกอย่างโอเคเก็ตเข้าใจได้แต่บางทีคุณรู้สึกว่าคุณการที่คุณเงียบไปเนี่ยบางทีคุณแค่ต้องการที่จะดึงดูดความสนใจจากเขาว่าให้เขามองเห็นความผิดปกติแล้วเทคแอคชั่นมาแต่กลายเป็นว่าเขาก็หน่อยคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยไปแบบนี้แหละสบายๆก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายเดี๋ยวฉันอารมณ์ดีขึ้นฉันก็กลับมาเป็นคนที่ยิ้มสดใสหรือมีอินเนอร์จี้คึกครื้นเหมือนเดิมได้เองเหมือนเราเซ็งเองแล้วเราหิวใจเองนะคะไปต่อค่ะบทสรุป10ไม่ถาม7ดาบเดช5ดาบระวังในเรื่องของคำพูดนะคะคำพูดการถูกแอบส่องถ้าไพ่ไม่สลับนะคะตัวเขาจะมีการแบบสอดส่องเช็คระแวงเกี่ยวกับตัวคุณในลักษณะที่คุณมีการเปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอินเนอร์จี้ความสดใสของคุณดรอปลงแทนที่เขาจะเทคแอคชั่นเข้ามาใช่ไหมแต่เขาเป็นการแบบระแวงเราแทนว่าคุณเนี่ยจะมีอะไรตื้นลึกหนาบางมีคนเข้ามาหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะคะออกแนวคล้ายๆหาเรื่องแต่ก็ไม่ได้หาเรื่องหรอกแต่เป็นฟีลแบบหาเรื่องให้ตัวเองคิดมากอะนะคะแพชชั่นโรแมนติกฟีลลิ่งความสัมพันธ์นะในช่วงนี้จะขาดในเรื่องของความโรแมนติกความสัมพันธ์ที่ดูมีความเงียบสื่อสารด้วยความเงียบแทนอะมันก็ทำให้อีกคนหนึ่งแปลความเงียบนั้นอะไปในความหมายที่ต่างกันออกไปเราไม่ได้แปลความหมายของความเงียบเหมือนกันนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮิวใจฮิวตัวเองนะคะส่งพลังงานบวกของความโรแมนติกออกไปให้กับคนรักความสัมพันธ์นะคะโ
เคค่ะคลิปของชาวทัดลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ